สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ Lifelong Learning ด้านความรู้สุขภาวะณอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสอสอส,อสอค่ะ นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกดอกเตอร์อาสิทธิเชยกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ M.O.U. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ Lifelong Learning ด้านความรู้สุขภาวะระหว่าง กรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,สอ,สอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมและจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ห้องสมุดประชาชนให้เกิดเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะที่มีชีวิตส่งต่อองค์ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพทั้ง4มิติสู่ประชาชนและชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่